สวัสดีค่ะครูหนิงนะคะจาก Enjoy Yoga Pilates Studio ค่ะเป็น Specialist ทางด้านคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็เกี่ยวกับสตรีค่ะโยคะนะคะจะช่วยทำให้เรารู้จักการโฟกัสกับร่างกายของเรานะคะบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต์นะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยในการมีเซ็กเตรียมพร้อมไว้ค่ะเราก็จะไม่ติดขัดทั้งร่างกายของเรานะคะและทั้งอารมณ์ด้วยถ้าฝึกปานเนี่ยจะทำให้เรารู้จักการรีแลกซ์ร่างกายได้ถูกต้องนะคะเพราะคนส่วนใหญ่จะมีความตึงเครียดในชีวิตประจำวันการรีแลกซ์ตรงนี้แหละที่เราเอาไปใช้ในเวลาที่เรามีเซ็กซ์แล้วก็จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยถึงจุดสุดยอดร่วมกันได้ถ้าแมวนะคะเราจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังนะคะยืดแล้วก็งอตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต์เนี่ยแข็งแรงด้วยทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงเมื่อกระดูกสันหลังมีมูฟเมนต์ได้ดีเนี่ยเวลาที่เรามีเซ็กซ์เนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างพริ้วมากขึ้นค่ะถ้าเด็กหมอบเนี่ยเราจะมีการให้เปิดหัวเข่ากว้างนะคะแล้วก็พับตัวนอนราบลงไปท่านี้ก็จะช่วยยืดเหยียดข้อต่อสะโพกและทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงข้อต่อสะโพกและอุ้งเชิงกรานต์ได้ดีขึ้นจริงๆก็เป็นท่าที่เราสามารถเอามาใช้เวลาที่มีเซ็กส์แล้วก็ฝ่ายชายก็จะอยู่ทางด้านหลังให้เกิดจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นHappy Babies อยู่ที่การหายใจค่ะและการเปิดสะโพกได้กว้างๆนะคะแล้วก็พยายามผ่อนคลายร่างกายค่ะแค่นี้พอค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปใช้ในเวลามีเซ็กซ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราทำร่วมกันทั้งสองคนละเป็นท่าที่ช่วยเปิดสะโพกและยืดสะโพกบริเวณด้านหน้าค่ะเพราะว่าเรานั่งในโต๊ะทำงานนั่งที่ทำงานเนี่ยสะโพกด้านหน้าจะตึงนะคะเวลาที่เราพับตัวในท่านกพิราบยืดตัวไปในท่านกพิราบเนี่ยก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอุ้งเชิงกรานต์ได้ดีอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็ข้อต่อสะโพกไม่ตึงช่วยในการเปิดสะโพกได้กว้างขึ้นถ้าผีเสื้อก็เช่นกันค่ะก็จะเป็นท่าในกลุ่มชุดที่ช่วยเปิดสะโพกได้กว้างขึ้นกางขาได้กว้างขึ้นเมื่อเราเอาไปรวมกับการหายใจเนี่ยการโฟกัสก็จะไปอยู่ที่บริเวณอุ้งเชิงกรานต์นะคะเราสามารถทำร่วมกับการขมิบช่องคลอดนะคะการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต์เนี่ยให้ช่องคลอดมีความแข็งแรงมากขึ้นก็จะทำให้การออร์แกซึมเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นหรือว่าถึงจุดสุดยอดอย่างเต็มที่มากขึ้นค่ะถ้าสุนัขเนี่ยจะช่วยยืดหลังนะคะแล้วก็ช่วยยืดขาให้หลังขาเนี่ยค่ะไม่มีความตึงตัวทำให้แผ่นหลังทั้งแผ่นหรือร่างกายเราทั้งตัวเนี่ยแหละมีความยืดหยุ่นได้ดีแต่เวลาที่เราไปใช้ในการมีเซ็กซ์เนี่ยจริงๆก็เปรียบเสมือนเป็นท่าด็อกกี้สไตล์นะคะท่ายืนแยกขากว้างเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วเป็นท่าที่เปิดขาได้กว้างแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับขาทั้งสองข้างในการมีเซ็กซ์ในท่าบางท่าเนี่ยเราจะใช้ท่ายืนเยอะค่ะขาเนี่ยมีความแข็งแรงก็จะมีส่วนช่วยทำให้การมีเซ็กซ์สนุกมากขึ้นส่งเสริมจินตนาการฝ่ายชายด้วยเพราะท่าเนี่ยเป็นท่าที่ค่อนข้างจะเซ็กซี่สามารถทำออรัลเซ็กซ์ในท่านี้ได้ด้วยฝึกในท่าเซตนี้เป็นประจำนะคะทั้งก่อนที่เราจะมีเซ็กซ์และเอาไปใช้ระหว่างที่มีเซ็กซ์ด้วยก็จะทำให้เรามีความสุขทั้งคู่ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายค่ะคอนเฟิร์มอย่างมากเลยค่ะ